อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพี่น้องจ๋าสวัสดีตอนเช้าๆวันนี้โอกาสดีตื่นแต่เช้าเลยเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกมาอีกแต่ว่าย่ามือเช้านี่สิรู้สึกว่าอากาศก็ดีมีหมอกลงคนนัวอยู่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยฉันอยากจะเอาป้ายตรงบ้านนี้ออกจังเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ตื่นแต่เช้าเพราะว่าจะพาจิงเจี๊ยบไปปักช่องพานางไปทำธุระด้วยกันหน่อยหัวสิออกพานางเจี๊ยบไปทำธุระปักช่องแล้วก็โอ้ยหักว่าวแล้วก็คิดง่อได้พี่น้องเว้ยคิดง่อน้ำหนทางนี่แหละนี่แต่ว่าช่วงนี้ก็กำลังระดมเงินกันอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละกำลังเริ่มระดมเงินกันอยู่พี่น้องเอ้ยเพื่อสิเอาหินนี่แหละมาใส่มันลำบากซะเหลือเกินบางเนี่ยนี่โอ้ยรถไกลไปไกลมากกับโอ้ยบ่รอดพี่น้องเอ้ยรถมอไซค์นี่เด็กน้อยอันไปโรงเรียนนี่ล่มกันสนั่นชุดนักเรียนเปื้อนบางคนเขาก็ตับเมื่อตึงอลีทั้งยังจะมาเป็นตั้งหน้าบ้านเจสีเนี่ยโอ้ยบ่มักเด้บ่มักผ่านกันสาดแต่ทั้งเทิงนี่เด้พี่น้องเอ้ยบ้านกะสีถลอกปอกเปิกแล้วค่ะพาชมบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเอ้ยสีเฮือนกะถลอกปอกเปิกไปแล้วสาดหน้าบ่มีสาดนี่ห่วงใดบ่น้ออายจังได๋นี่ลูกหนึ่งข่าวตะลวงตวงแต่งอยู่โอ้ยฝนตกลิ้นลงเลยหลายวันบ่เว้นว่างหนทางเที่ยวเปียกเปื้อนหลายแท้เตะขี้โตมโอ้ยนางฤาษีกะยานลมบ่ค่อยผ่านเส้นทางนี้ดอกแต่ว่ามื้อนี้ก็ต้องผ่านแหละผ่านแล้วหายิงเจี๊ยบแหละพานางขึ้นไปอันปากช่องแล้วก็กะสิลงมากับลงมาเล่นน้ำเอื่อยน้ำหวาน FC จากฝั่งไทยที่เพิ่นอันขามมาเล่นแล้วก็มือเห็นปะเจียมาเล่าว่าเป็นร่วมโตกันก็เลยเพิ่นก็แซดหาแต่ก่อนเพิ่นสิมาแหละล่ะเอื้อยกันให้ไปเรียนน้ำแน่แต่ว่าเจซีโมไม่มีของฝากของต้อนดอกนะคะบึกในคนทาแถวนี้ก็เปื้อนแชร์ไปเบิดพี่น้องเลยตอนเช้านี่บ่ตกฝนนินแต่ว่าตกกะขึ้นใกล้สิค่ำๆแล้วก็ตกลงมาอย่างแห้งเลยอย่างจังเลยนี่มากอย่างคอยเป็นโดกโดกแล้วเป็น2ชุดเลยเนี่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 ยคันพี่ไอ้นี่ขึ้นแล้วก็ดำอีกเลยได้เนี่ยนะเป็นเพียดำอีกแล้วไม่ได้ก็ว่าสีโดกก็บ่ได้โดกโอ้ยอันนี้ทางล้างบ้านขี้สีกนะคะทางนี้คือน้ำขี้สีกเป็นระบายมันระบายโอ้หักแต่ใกล้เฮือนนี่แหละพี่น้องเอ้ยต้นอันนี้ก็แต่ว่าใครแต่มันบ่สูงจริงๆนั่นก็เกิดตั้งโดนเลยล่ะค่ะมันสอบมือยันนี่ใช่สักขโยงปีนปื๊บยันนี่ลูกทหารหนึ่งข่าวดีนะครับข่าวไปเศร้าร้านไปห้องเฮียนน้องวินัทก็ได้โอ้ยขออนุญาตด้วยโอ้ยท่อระบายคอยมองนี้มันสีอันนี้เลยได้ดีนะมันกระตังเสลือกเกินพี่น้องเอ้ยจะใครมันเหือดมันแห้งนี่นะ
ข่อยละบ่แม่นผู้ใดเฮ้เป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนี้ล่ะค่ะเป็นเมียผู้นำหมู่บ้านสร้างผลงานด้านพัฒนาวันนี้ผู้ใหญ่ไม่มาวันนี้ผู้ใหญ่ไม่มาไอ้ฉันล่ะค่ะมาเป็นตัวแทนเดี๋ยวเอาไปเบิ่งจักหน่อยก็เบิ่งพี่น้องเอ้ยสภาพเนี่ยแม้แต่ย่างนี่ก็ถึงลื่นล่มแล้วนะคะลำบากการสัญจรไปมาโอ้ยเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านของฉันมีงานสำคัญเมียบ้านทำฉันแลนออกหน้าแม่บ้านทำแทนออกหน้าแม่บ้านทำแทนไอ้ฉันละแม่และเมียผู้ใหญ่บ้านเดินสาวมามื้อนี้มื้อจังได๋คะมาอันรีวิวหนทางให้พี่น้องเบิ่งอีกแล้วอันเก่านี่ล่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็กำคืออย่างว่านั่นล่ะกำลังระดมเงินกันเส้นทางเส้นนี้น่ะสูดเล่งเนาะเรือนบ้านเจเจี๊ยบกึกเลยนะพี่น้องเอ้ยโรงพยาบาลเจเจี๊ยบก็ตั้งนี้แหละโอ้ยอันนี้คือถนนเด้อพี่น้องเอ้ยถนนนะคะถนนประเทศลาวอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะคะจักอุ้ยไอ้จักตีไรศาสตร์ใดเลยพี่น้องเฮ้อล่มเองก็สิเล่นสไลเดอร์อยู่ดีแล้วเฮ้ยเฮ็ดอะไรซะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเองมีงานต่ออีกบ่ดีจะได้ก็สิไปเล่นเอื้อยดำหวานเพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยคอยกลับมาเล่นสไลเดอร์แต่เช้านี่แหละมาเจ้าหันเจ้าสิให้คอยหลีกทางใดเอาหลีกทั้งขางมันถือก็แล้วกันเพราะว่าคนเล่าเฮาหลีกขวาเอาดีๆได้พี่เอาดีๆได้เอาให้ดีๆเกือบกับบ่ใส่บ่ใส่ได้ใส่ได้ทางอย่างทางเข้ามาฮะทางเข้ามาโอ้ยคือกินได้เช้าสมาก็ได้คนยังบ่ได้กินอยู่โอ้ยอ๋อเหนื่อยเด้น้องเอ้ยอังทั้งใจอีฉันละแม่นเมียผู้ใหญ่บ้านได้จอบจอบจอบหยอกหยอกอุ้ยทำไมสวยแต่เช้าเลยสิตื่นมาก็สวยเลยนะมึงฉันพ่อแล้วเขาพี่ลูกพี่ผัวกันอยู่ไม่ขอหาว่าดิฉันน่ะเป็นเมียหน่อยครับอีห่ำสิเห็นเห็บหมาซะแหละโอ้บรรยากาศยามเช้าแต่ว่าดีที่ดีพี่น้องเอ้ยนี่สิอ่ะพี่น้องเอ้ยบ่ได้ถนนหนทางประเทศลาวมันสิแบบไปมาสะดวกนะคะอ้าเรียกบ่กล้าแล้วมาเล่นสไลเดอร์แต่เช้าเลยเช้าก็จะไปเดินทางไปหาตู้ยิงเจี๊ยบก็จังสินัดนั่งก็สิกลับลงมาเล่นน้ําเอื้อยเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาส่งมือแต่ว่ามื้อนี้ก็อาจสิได้ไปนํากันเพราะว่าเจ๊มาแล้วบอกว่าเอื้อยเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็คืออยากไปไหว้พระธาตุโพนแล้วก็สิไปวัดน้องน้องน้ำจันเจไปอันที่มีไปวะฮอแต่ปีดกเห็นแล้วพี่น้องแต่ว่าเจซียังบ่เคยไปแวะจักเทือแต่เคยผ่านเคยอันขี่รถผ่านไปเมืองซนอรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องค่ะโอ้ยสบายดีมาเล่นสไลเดอร์แต่เศร้าโอ้ยบ่เห็นหุ่งสู่เด้อขอทุกข้าวก่อนขอทุกข้าวก่อนมาจากใดจ้ะเฒ่ามาจากตลาดมื้อนี้ตลาดบ้านใดบ้านนาพอบ่ปิ้วอ๋อนั่นๆๆได้อีหยังอ่ะเนี่ยได้หลานสาวตลาดเถยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสบายดีสบายดีมื้อที่โตมเล่นสไลเดอร์ก็บ่ได้ไปปากแขฮะพุ่งเท่าไหร่นี่20บาทโอ้พี่น้องเอ้ย20บาททุนเฮ็ดไข่ก็พอกินอยู่ดอกลูก
ป้าถูกเรียบไปที่เสาไปเสียวไปซีโมพลาดเลยใช่ปะไอ้นอนอยู่บ้องอะไรเราไปไปไหนฉันก็นอนเฮ้อแล่นโลดโลดสไลเดอร์โลดสไลเดอร์โลดไปหาเพื่อนบ้านสักมื้อนี้สิเลาะเลาะออกกันย่างออกแล้วก่ายเฮ้ยเพื่อนลูกเพื่อนหลานนี่แหละพี่น้องแล้วนี่แม่นเบิดเลยแหละตระกูลเดียวกันเบิดเพราะว่าบ้านใกล้กันอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนลูกเอื้อยยี่ศาสตร์ดาบอมีศาสตร์นี่อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดีสวยๆค่ะหญิงเครือวันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเอาสิไปใส่บ๊ายบายลืมปะยังเศร้าอยู่อรุณสวัสดิ์เพชรลายค่ะหญิงได้คลายแล้วบ่ดิได้คลายแล้วบ่โอ้ยคลายอยู่คันมีผู้ซื้อก็อยากคลายอยู่ยังว่าถ้าโดยมีรายการกินขั้นมีรายการกินจังสิบยอดมาแยกเป็นยังไงตื่นมาแต่เช้าจังเลยโอ้ยตื่นลุกไปสี่โมงพุ่นนะเตรียมการอะไรน้ำต้มอ๋ออย่างนี้น้ำต้มเออนี่น้ำต้มเข้ามาปุ๊บเลยสี่โมงบ่ายพุ่นเออช่วงนี้ก็ได้คืนนั่นแหละฉันก็เลยจะไปต่อค่ะวันนี้ฉันไม่นั่นนะคะโอ้ยหนูคืองามแท้บ่เห็นแต่เฮิงเลยเป็นยังคืออ้วกโอ้ยให้อ้วนอย่าคุ้มแต่ว่าช่างอย่าอ้วนมากินอีกเลยได้นี่นะผู้มู้น่ะอยากจ้อยเพิ่นอยากอ้วนอ้าวก็เขาก็บ่ได้เพื่อกันเนาะเฮาน่ะกินข้าวหลายโพดโอ้ยกินก็คือมื้อนั้นแหละจังว่าได้บีบคั้นเอากันอยู่นะเออแบบนั่นคืออยากเป็นลงท้องทายอ้วกเธอเดียวแต่ว่าทายเธอเดียวน่ะออกมาแล้วก็เมื่อยมันลำไส้เฮาพูดแม่นมันผะอืดผะอมได้กินแต่น้ำมันนั่นกล้วยทอดเรื่องของเรื่องนี่แล้วกระเพาะมันขึ้นแล้วมันปวดตันงอนเนี่ยว้ายเพื่อนบ้านฉันเอ้าใช่มือแม่นมันอีก2มือเพื่อนแม่นบ่เพื่อนบ่ได้ไล่มาแล้วฉันยางเล่นสไลเดอร์มาแล้วฝาดรอบเที่ยงกับรอบเข้าไปห้องเรียนลำบากพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้พยาบาลเพิ่นก็กำลังอยู่นะอยากให้มันแห้งนี่แหละเพราะว่ามันใส่บ่ได้นี่เนาะเอาหินมาใส่ก็บ่ได้เสียเลขเพิ่นก็ออกรถออกน้ำซองรถเลยได้แล้วก็มีไผอีกเสียหินมาใส่อยู่นี่ตัวนี้มันไปใส่มาใส่บ่ได้แห้งอะไรอีหลอนี่ค่ะก็ยังโชคดีอยู่พี่น้องเอ้ยบ้านเฮานั่นมันเงี้ยกะสะดวกมื้อนะสะดวกหยังแต่ว่าลำบากเรื่องถนนนี่แหละยังอีกกล้องวงจรสิเอามาไว้เพราะว่าไฟเงื่อนข้างกะเกือบอยากสุดบ้านแล้วยังแต่กล้องแม่นบอกใจแต่ละมุมประเทศลาวน่ะขาดแต่อันถนนนี่แหละพี่น้องเอ้ยลำบากรถนั่นข้าตะเพื่อปัจช่วงนี้ผัดฝนผัดเร่งเด้แต่ก้าวนาเร่งแห้งแม่นปกติแหละมันจากอันเบิร์ดเลยได้เนาะข่าวตัวเราเป็นไรแดงแล้วใส่ข่าวฟิตข่าวนั้นไปในช่วยเขาก็ได้เจ้าแท้ข้าวเป็นไงงัวใส่ข้าวดองใส่ข้าวดองผัดเอาลงรองน้ำบางข้าวงั้นผัดเอาขึ้นไว้ยูโคมีจะเอาผสมผัดพอยังเจี๊ยกแล้วอันนั้นลืมแล้วว่ามันสิบดอกแล้วว่าบานานผัดว่าข้าวดองไปเอากาข้าวคงเข็มมันอีกกับเพื่อนพี่เพื่อนน้องมาทำน้องเลยจะถ่ายเป็นไรถ่ายรู้แล้วสิเป็นยังอันนี้ก็คือลูกของเอื้อยนะคะลูกเอื้อยเพิ่นก็มีซักเป็นหลานค่ะหลานเจสีค่ะแต่ว่าก็เอื้อนเอื้อยนั่นแหละค่ะตามมารยาทอาวุโสเริ่มแล้วเจเครือวันนะคะเหนื่อยเนาะหาขย้ำมือเศร้านี่ปอดโป้งนี่นะแต่ว่าพ่อคำคำมาแล้วก็คำมาแล้วก็โต๊ะอันห้องถ้าว่ามันฝนตกมือแล้วโอ้ยมือนี่แดดบัดคำมาผัดลงตัดข้าวนะแซ่บยังตัดเลยตัดลงมันโอ้
เองนะเพราะถ้าได้ตัดเดี๋ยวนี้นะยังถามคือบอกฟังเบิ้งสกอร์เขาว่ามันตรงกับวันที่หาผู้นั่นแหละฟังเบิ้งพ้นตัวเองนะขั้นตัดน่ะก็ชุดคือกันบางคนก็คือจะว่าอะไรนะก้อยเบิ้งแล้วเขานะก้อยและขั้นตัดก็สิได้มันคือเงียบสิจิ้วมันตื่นหรือบ่นอนอยู่ยุถ้าได้ตื่นโอ้ยตื่นแล้วตื่นหรือบ่ตื่นแล้วประตูมันเปิดแน่บ่ครับเงียบแล้วมันนอนอยู่หันแล้วอันนี้คือเฮือนหลานสาวค่ะตอนนี้ผัวเพิ่นไปทำงานบ่ไปกรุงเทพแล้วไปทำงานเพื่อชามคนเสกว่าเฮ็ดยังบ่ได้มีแต่กินยังเดียวกินยังเดียววันนี้พัดใครแน่หรือบ่ใครแน่อยู่ให้กับบ่ได้อายุเฮาก็ทดายพี่น้องเฮาก็อายุ31 32ปีพวกเราอดๆแดดๆอยู่บ่สบายลูกก็ยังน้อยๆวันนี้ลูกพัดกินทั้งนมกินทั้งข้าวตายค่ะไว้คนน่ะเสกน่ะเฮ็ดยังก็บ่ได้เด้จำช้อมเบิ่งแต่งัวธนาเบิ่งใส่เฮ็ดเวียกบ่ได้เออมันสิไปกินอีหยังติว่าลำบากเองโอ้ยน้ำงัวนี่เพิ่นเทื่อน่ะฮอดก็บ่ได้อยู่เพิ่นเทื่อน่ะลำบากแค่นี้ผมเจ็บบ่ลูกน่ะก็เทื่อน่ะก็บ่ได้อยู่ตัวเองเพิ่นไปแล้วลองแล้วลองเทื่อกันตัดข้าวน่ะครึ่งแพ้วแล้วตัดข้าวให้งัวกินเนาะถูกเอ้ามันบ่ออกบ่แม่นออกออกแล้วเป็นห่วงแล้วข้าวนั้นแต่ว่าหญ้าน่ะมันไปตัดแต่ตัดข้างหน้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันตัดโอ้ยมืดๆโอ้ยจะแม่นยั่วดิเพิ่นเด้นี่จะเหนื่อแบ่งในหน้าเนื้อหนังมังสาหั่นจะมันบ่ได้เพื่อกันเด้แต่ก็ไม่เป็นไรฉันสั่งยาอ้วนมาอีกแล้วงามอยู่เด้เว้าทรงผมนะคะพี่น้องเดี๋ยวจักน้อยไปหาอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็สิลงไปชูยิ้มเจี๊ยบขึ้นปักซองอีกแล้วล่ะค่ะสิไปค้างพุ่นนะหั่นเนาะไปค้างในตัวทางไหนทางนี้น่ะก็รถค่าอยู่แถวหนองขามนั่นเขาจะถอกอยู่ได้ดินบานมันบ่บ้านเฮาทอกกระทอกช่วงฝนนะเนาะมันก็แบบกระทอกหินนั่นแหละเถาหินคั่นเออคั่นเสียเป่าเด้เสียเป่าเฮ็ดหวานเออใครอยู่ซะลงมาเส้นนี้ให้ถ้าเที่ยวได้เฮาก็มาโลดมาโลดว่าพี่น้องเอ้ยหินน่ะก็เฮ็ดเนี่ยเฮาเอิ้นหินครอบเนาะบ้านเฮานี่เขาเจ้ามาถมน่ะปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะเนาะแต่ก้าวแล้วเฮามันบ่ได้มีหินมาถมหนทางนั้นปีนี้เพิ่นเอาหินเฮาได้บ่เป็นหยังไปออกเฮ็ดนอกบ้านที่เขตบ้านคึ้มนี่ก็ถือว่าโอเคหนทางกับบ่ได้มุ่นปานใดเที่ยวได้สบายอยู่แถวบ้านเขตบ้านนะบรรยากาศยามเช้านี่ดีนะว้าวแล้วก็จักสาดได้ล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ละมื้อก็พอได้จะมามีอันนี่ล่ะให้เบิ่งธรรมศาสตร์ค่ะประเทศลาวนี่ธรรมศาสตร์ล้วนๆนะคะนับตั้งแต่ถนนหนทางก็ยังธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เพื่อให้เจริญกระต่ายก่อนเจสีไต่อีก10เทื่อนึงคือสิบ่ทันได้ดอกทางลาดยางนี่นะจักสิว่าจังได้ตอนนี้ยังลาดอันมักต่อยหื้อกี่ตุ่มกี่ตุ่มนั่นแหละสิมามาต่อยมาแตะหยังลาดตุ่มลาดตุ่มลาดเดี๋ยวนี้ลาดโคนลาดโคนโคนอวนจะได้อวนแต่ว่ามีเสียเล็กเพิ่นน่ะประกอบส่วนอยู่2รถลูกทินนี่บัดนี้แต่ว่าก็อยากให้มันนั่นมันยังอันนี้นี่แหละแล้วก็มีผู้ใดอีกพันนึงเข้าบักไม้เสียเปล่ากําลังเฮ็ดลงมาเส้นทางหน้าบ้านเขาสิเฮ็ดให้เที่ยวได้บ่แม่นเอามื้อนี้อันหลวงพ่อมาบินบาทบ่บ่แม่นว่าเว้าพื้นมื้ออีก2มื้อ2วันเอาคือว่านั่นน่ะเอามื้อมื้อนี้เพิ่นลงใต้อ๋อเพิ่นก็สลับกันเนาะคือคันหันแล้วก็บื้อแม่นมื้อแต่ก็บ่ได้ตื่นขึ้นว่าใส่บาตรจักเทื่อหรอกค่ะตื่นบ่ทันเห็นท่าเฮาน่ะพอได้อยู่พอทันอยู่เพิ่นโอ้ยตอนนี้มานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนี่แล้วพี่น้องเอ้ยจ่าจุ่ยกันยามมื้อเช้าค่ะเอาเบิ่งสภาพคนทางขนาดอยู่เฮือนใกล้ๆกันนี่ก็ยังบ่ได้ค่อยอันมาหากันเออเอาบ่สิพ่อมื้อนี้คันคืนอยู่ไว้ย้อนไปตะกี้น่ะม่วนเด้อเฮ้ยนะเงินน้อยในนี่นะม่วนเอาเบิ่งนางเบิ่งหยังตะกี้จำเลยรักค่ะชอบหาเฮาให้กันพร้อมนะคะกี่เฮาหลายแล้วได้เพื่อนสักพาก่อนโอเคค่ะก็สิได้ย่างเมื่อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยเฮ้ยย่างแล้วเล่นลั่วซั่วลั่วมอมอซั่วซั่วยามเช้าเช้าสาดหน้าบ่มีสาดนี่สิได้บ่ทางลาดยางสิ่งที่ขอสิ่งที่ปรารถนาตอนนี้นะคือแค่นี้แหละพี่น้องเอ้ยขอถนนหนทางนี่แล้ว
มันไปมาสะดวกในแขกไปไทยมาบ้านอื่นมันมากก็โอ้ยไปตาจักอายเพิ่นอยู่จังใดล่ะคะท่านหมูจักเถื่อสาดหน้าเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสามแยกเลยพี่น้องเลยตอนนี้ไปบ้านเจเจผมไปบ้านอมราขันลงทางพี่กับสิเมื่อคนละน้องบัวน้องบัวน้องแดงลงท่านะลงผีลงท่าเลยแต่ค่ะเป็นทางพี่ก็ขึ้นปักซองปักซองสตีนะคะภาพสวยเนาะพี่น้องเลยย่ำเสาภาพสวยแต่ว่าหัวควายก็มาขึ้นว่าปลูกไว้หางนะคือเลยให้อ้ายลงไปเอาขึ้นมาไว้เถื่อนอีกโอ้ยอีต้นงัวเด้หนาวเจซี่อยากให้มันผ่านช่วงเวลาเดือนนี้ไปไวๆดิพี่น้องเอ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุดนี่แหละทางเขาเพื่อนกันก่อนละเปื้อนเปื้อนเลยกันแบบนี้ไปซื้อเอาหินหินที่เขามาอันสร้างบ้านสร้างเครื่องนี่แหละหินคอมอยู่เลยพี่น้องเอ้ยรถละ 2,300 เจซีก็ต้องซื้อเพราะว่ามันจำเป็นเนาะนี่แล้วคนทางเนี่ยแต่ว่าเอามาใส่แล้วมันจะแน่นแน่ให้กบใส่อยู่ใส่เนี่ยก็บริทัวร์ที่ถึงแต่เพราะเป็นทางอันรถมาใส่เขาเพื่อนนี่แหละที่บ้านก็ถลอกหมดแล้วอันนี้ก็คือรีวิวรอบๆบ้านเจซีให้เบิ่งนะพี่น้องเอ้ยเฮ้ยคันมีเงินกะอยากเอานั่นลงมาใหม่อยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยทั้งเทิงอ่ะโอ้ยมือเสียสั่นเพราะว่ามันกะใหม่กะแอมกะบ่ค่อยดีบ้านหลังนี้ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของน้ำกัดรวบๆนี่แหละกับอายกับน้องสมัยก่อนไปทำงานกรุงเทพมีทั้งอายทั้งน้องซ้ายกะเจสี่สามคนสามไอ้น้องแบบว่าซื้อเพื่อนใหม่เข้ามาเพื่อนหลังนี้กะแต่ก็คือยังว่าแหละงบกับบ่มีเพราะแต่ได้ซื้อเพื่อนซื้อไปซื้อเพื่อนครับปุ๊กแล้วแต่ว่าเขาบ่ทันได้ขึ้นดอกอยู่บักไก่ๆผู้ทาประซุ่มผู้ที่แรกแหละตัดสินใจเฮ็ดเพื่อนอันปูนเฮ็ดเพื่อนสั้นเดียวแล้วก็โอเคเลยเด้อันนี้ผัดหลายคนหลายว่าหาเงินกับเพื่อนสีได้ตะกี้เฮ้ยวันนี้ทำไมเจสีพูดแบบยินดอนต้อนหยากันหนาเพื่อนนี่กะก็โอเคอยู่กว้างโล่งย้อนยันย้อนบ่มีต้นไม้เพราะว่าอันนี้ก็ปล่อยโล่งไว้ซะหาว่าลูกหลานเขามีขอบมีครัวเขาอยากมาเห็ดเพื่อนปลุกเพื่อนปลุกซ่านใส่เพราะว่าไอ้กระนองเจ็ดคนนี่ให้มีซีดเบิร์ดนะคะในดินตอนนี้มีซีดเบิร์ดแต่ว่าบ่ได้ให้ผู้ใดขายค่ะขึ้นชื่อเจ4นะคะโฉนดที่ดินเป็นชื่อของเจ4นะคะเจ4จะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเจ4เป็นหัวหน้าครอบครัวซื้อซัมมาโนคั่วกะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นตะเวนโผล่แล้วเฮ้ยสดชื่นแถวบ้านพี่น้องเว้ยมายามเช้าตอนนี้สดชื่นแห้งบ่ค่อยได้รีวิวบ้านปานใดหรอกพี่น้องเอ้ยอยากมีเงินเด้พี่น้องเอ้ยอยากเอาทั้งเทิงเลยอยากเฮ็ดลงมาใหม่เด้มันฝุ่นมันยางกระตกแรงย่างกะไม่แป้นแอมมันกะห่างขนาดเพราะว่าเมื่อก่อนกะคือว่าแหละเฮาเอาขึ้นมาแล้วแล้วกะบ่ได้จ้างทรงจ้างสร้างยังต่างหาอ่าวเพิ่นกะโอ้เฮ็ดซ้ำเพิ่นล่ะเมื่อก่อนนี่แห้งอันบ่ทันเด้ท่านได้ก่ออันบ่ท่านได้ใส่เสาอันปูนว่าซั่นแท้ก่อนมันเป็นเสาใหม่อ่ะเสาต่อแล้วมันบ่แน่นมันโยกบัดนี้ฝนปีนั้นพายุพัดแห้งๆ
จนนั้นบ้านผัดบ่ได้จับนอดจับหยังซะเสาน่ะกะเฮ็ดเฮือนนั่นมันตกแท่นแล้วก็จังได้เข้ามาเปลี่ยนเป็นเสาปูนยังให้ได้แน่นพี่น้องเอ้ยสังเกตเด้อขออนุญาตนะพี่น้องเอ้ยอันนี้คือตารางเล่าสมิตรอุจจระวัวนะคะอันนี้3โตเพิ่นมาผูกไว้เทิงง่วงกับคือว่าแหละบ่ได้นอนพี่น้องเอ้ยบ่ได้นอนมีแต่ได้ยืนอยู่นั่นนี่แหละจ้อยจ๊อกอยู่นี่อีกหมู่นึงก็ผูกอยู่เถียงนาทางลมพุ่งลงเถียงนาพุ่นล่ะค่ะคันเว้าพื้นตีดินตีดอนแล้วก็เว้ามากก็เสียดายพี่น้องเอ้ยก็ย้อนความทุกข์ความยากดินดอนตอนหญ้านี่บ่แม่นเว้ามูลมรดกของแม่นี่หลายหลายคักนี่ดินตอนนี้ก็แม่นเบิดสุดลูกหูลูกตาพุ่งทางเฮือนเขาพุ่งแม่นเบิดพุ่งเกือบลงฮอดเคิงเกือบฮอดทางลงฮอดบ้านเจี๊ยบพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็สิเว้าสียาวๆหน่อยนะคะหลายนาทีหน่อยแต่ว่ามื้อนี้หมอกลงแต่ว่าคล้ายกับคล้ายแต่เวลามันจำเป็นคล้ายจำเป็นแล้ววันนี้ราคาเข้ากับซัมสิกงเอาแล้วเนาะเพราะว่าห้าจำเป็นกระย้อนความเจ็บก็เป็นแหละเจ็บเป็นอินอุ่นว้าวมากเลยก็อยากหายพอทำไมตะกี้กับมันมีความคิดปัญญาอย่างคือพ่อคุณแม่เพิ่นกะเลี้ยงลูกซ้ำสิง่ายแล้วกะก็จังบุญจังคุณอยู่เพราะว่าแม่ก็เสียไปตั้งแต่เจสีอายุ9ปีตอนนี้ก็36สิ37แหละตั้ง20กว่าปีแล้วพี่น้องเลยชาวกบีและที่แม่จากไปจนจำไม่ได้เลยล่ะหน้าแม่นี่จักเป็นอะไรเพราะว่ารูปสักใบก็บ่ได้มีเพราะได้เบิ่งต่างหน้าเพราะว่าสมัยตะกี้ก็บ่มีหูบ่มีหยังแต่ก็ผ่านมาได้ฮอดจุดๆนี้ก็คือว่าเป็นความภาคภูมิใจอยู่ระดับหนึ่งพี่น้องเอ้ยเจซีนั่นออกจากบ้านไปทำงานตั้งแต่อายุ15ปีก็บ่ได้ประมาทญาติคนอยู่ดอกทำงานกรุงเทพก็เงินเดือนน้อยๆเด้บ่ได้เคยแบบว่าทำงานสบายคือหมู่จักเทื่อเป็นกระเทยที่แบบว่าเฮ็ดแต่งานหนักๆแบกๆหามๆกุมๆเงยๆเอาเบิดค่ะกล้ามนี่เป็นมัดๆแต่ก็พอที่เก็บได้กำฝากมาจุดเจือครอบครัวนี่แหละเพราะว่าชีวิตมานั่นมาแล้วก็อยู่แต่กับเอื้อยกับน้องจังว่าโชคดีอีกอย่างนึงไอ้กับน้องเจซี5 6 7คนน่ะบ่ค่อยมีเรื่องทะเลาะกันเพราะว่าเฮาใหญ่มาย้อนไอ้เอ้ยน้องนะพี่น้องเอ้ยเจ็บเป็นอุ่นมากอ่ะเห็นเบิดเห็นคู่หน้าคู่ตาไอ้กับน้องมานั่นกันถึงว่าบ่ล่ําบ่รวยกะมันแบบรู้สึกดีนะแบบว่าเห็นพี่เห็นน้องเลยกะเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็อบอุ่นขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาวันนี้ทำไมพูดมากจังเลยเจสิไปโดนตัวไหนมาสิวะว่าจะจิ้จ้อยกันดีแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยงามเศร้าๆศาสนาบ่มีศาสนี่ต้องทำความดีเลยล่ะให้เนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าย่านบ่มีชาติหน้าถ้าหากสวรรค์บ่รับประกันว่ามีชาติหน้าน้องอาจสิหาวิธีห้ามใจหักอายฟังเพลงแล้วกันนะคะมือไทยจะครึ่งชั่วโมงเมื่อเทวดาบอกกล้ายืนยันถึงชาติต่อไปน้องจึงขอเททั้งใจหักอายหมดในชาตินี้แต่ว่าเสาไฟก็กินข้ามาลายอ่ะพี่น้องเอ้ยโอ้ย
มันก็เลยแบบเสียเข้ามาจากหน้าทางกับหลายตอบแทนไมตรีแทนหักที่มีที่อายมีให้ส่งมอบความหมายหักที่จริงใจให้อายเต็มที่หัวใจจนจนทุกใครสักคนหักมากอย่างนี้เวลาชาติเดียวที่มียันใช้ทำดีแทนคุณบ่พอนักบ่ท้อเหนื่อยน้องก็บ่แค่ขอเพียงแต่ได้สิดูแลได้ทำดีต่อยืนผ้าสักเงือสักเสื้อเปื้อนเงาขัดรองเท้ารอทางใจเป็นลุมเป็นบ่อก็ขออยู่คู่เคียงฟันใหญ่หลานสาวคอยดิปลูกเร็วๆตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวนะคะไปโรงเรียนไปโรงเรียนได้กินยังได้ยังกินล่ะมาดูมาใกล้พี่มานั่งอยู่มาเอาพี่มานั่งนี่เร็วเร็วมาลาป้าลุงเร็วๆนั่งเลยหลานสาวเขาก็ได้ด้วยเป็นลูกสาวย่านี่เลยล่ะหลานสาวผู้ใหญ่นี่แกน้องวินัทนั่นเองเขาเรียนป.ใดล่ะคะป.3ผมเรียนป.3แล้วแต่ว่าหลานสาวน้องลูกน้องน้องชายอยู่บ้านใหม่พัดว่าบ่ได้เข้าโรงเรียนบ่ได้เข้าโรงเรียนย้อนหยังอายุก็ประมาณ11ปีเลยล่ะแล้วสิขึ้นม .1 พี่น้องเอ้ยสิขึ้นม .1 แล้วขี่รถก็บ่เป็นมานี่โรงเรียนมัธยมมาอยู่บ้านอื่นน่ะนะมันไกลๆแล้วมานี่ขี่รถก็บ่เป็นหนทางก็ยากขึ้นนี่แหละลำบากเล็กน้อยอันไกลไปโรงเรียนน่ะก็ล่มอยู่สนั่นอยู่บรรยากาศยามเช้าดีเนาะว่าดําว่าดําก็ตอนนี้ก็ขี่รถลงเองล่ะค่ะนางมีจักรยานไฟฟ้าคอยในเด้อไปในเด้อลงเฮียนก็จะไปหาขี่เหรียญไล่ถนอมแน่รถน่ะเพื่อมาสิได้เด้ออีตนพ่ออีตนแม่เจ้าแน่หาเงินเพื่อสิได้ลำบากไปตลาดแต่ดึกๆดื่นๆผมบ่ได้พักได้เช้าแม่น้องวินัทก็ได้ขนาดถือผ้าคาทองก็ไปจนลูกออกตลาดตื่นไปแต่เช้าบัดนี้ก็หลายใหญ่ห่างพี่น้องค่ะเดี๋ยวเป็นว่าติดตามตอนสวยๆแล้วกันมื้อนี้ก็สิไปหาอาบน้ําแล้วก็สิไปสู้จี้เจี๊ยบไปทําธุระอยู่ปากซองเพราะว่านางว่าเอาเงินบ่ฮู้เนาะได้นี่แหละค่ะ FC ฝากเงินมาให้นางใช้ค่ะแต่ดีๆกับนาง JC นี่แหละก็สิไปธุระพานางไปนะคะหนทางกัน อยากจะพรรณนาโอ้ยคลิปนี้30รัวๆเลยค่ะเพราะว่าบ่ได้ค่อยอันมารีวิวบ้านยามเช้าพี่น้องเบิ่งทักเถื่อมีแต่ถ่ายแบบเพลินๆเอาเป็นว่าติดตามซวยๆก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยอย่าลืมไลค์ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้เจซีเด้อ YouTube ก็ช่วงนี้ก็วิวก็ตกแฮงตกอะไรจักสิบ่ได้รายได้ก็น้อยจุดเจือครอบครัวก็แทบสิบ่อยากพอมันนี่พิมพ์มีแต่การแต่งงานงานศพแล้วก็มีงานแต่งอีกนี่ตกแรงแต่ยังไงก็สู้ซนต่อไปยังไงก็ยังขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนั่นแหละเจซีคันดูมหาทุกวันหนึ่งก็ย้อน FC ทั้งหลายที่ให้ความสนับสนุนแล้วก็เข้ามาเบิ่งคลิปให้จังได๋ก็เขามาเบิ่งมาชมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ทันได้เคยขอให้พี่น้องไปว่าชอบกดไลค์มักกดแชร์แล้วก็อย่าลืมอันกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้ด้วยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคลิปช่วงนี้แบบมันบ่ค่อยแจ้งเตือนเลยเด้อพี่น้องเด้อจังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะแต่ก็อยู่ได้ก็ย้อน FC นี่แหละกำลังใจยันจะเป็นอุ่นๆแห้ง
ยังมาบ่สบายนี่บ๊ายบายเอฟซีเอ็นอุ้ยมือนี่ติดตัดคือว่าอยากพูดอ่ะยังไอ้คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจโน่นนี่นั่นโอ้ยซึ้งค่ะนางหายเลยค่ะมือนั้นฉันก็เลยแบบไม่อ่ะไม่ตอบขอกดใจรัวๆเพราะว่าอันยังแบบเมื่อยๆนะพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งมักกะโลงแจ้งเตือนเบิ่งคลิปใหม่ๆให้เด้อพี่น้องเด้อกับผู้ใดที่เข้ามาติดตามก็ได้ทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนสายๆเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีปลาลุงเร็วๆสบายดีปลาลุงคอยเด้อขี่รถลงเฮียนเด้อ